Mission to the Moon Podcast Continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิตรหาญอุตสาหะครับเมื่อวันก่อนนะฮะศุกร์ที่แล้วมีข่าวใหญ่ก็คืออีลอนมัสก์เนี่ยนะครับโดยบริษัทNeuralink เนี่ยนะฮะมีการทดสอบโชว์แล้วกันนะฮะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็น non-invasive device เข้าไปในสมองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยอุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยมันจะสามารถไปส่งสัญญาณทำให้คนที่เป็นอัมพาตเนี่ยสามารถขยับเขยื้อนแขนกลหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับหรือถึงขนาดที่ว่าอีลอนมัสก์บอกว่าสามารถใช้ขับรถยนต์เลยยังได้เลยนะครับหรือส่งเหมือนกับโทรจิตระหว่างกันนะฮะมันมีแอปพลิเคชันที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรมากมายอาจจะเพิ่มกำลังความสามารถของสมองเราในอนาคตอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเขาทดลองอยู่กับลูกหมู3ตัวนะครับหมู3ตัวซึ่งจริงต้องบอกว่าหมู3ตัวนี้ก็คงจะเป็นอนาเตอร์โจ๊กของอีลอนมัสก์อีลอนมัสก์เป็นคนที่ชอบเล่นกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับนี่ก็คงจะเปรียบเทียบกับนิทานที่เราฟังตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยอีลอนมัสก์เวลาทำอะไรก็จะมีมุกของแกตลอดเช่นแกส่งรถ Teslaหุ่นนักบินอวกาศแล้วก็เปิดเพลงตอนส่งออกจรวดไปนอกไปส่งจรวดไปดาวอังคารหรือพระจันทร์ผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นนะฮะคือแกจะมีมุกของแกตลอดเนี่ยนะครับทีนี้วันนี้เราก็อยากชวนคุยเรื่องอีลอนมัสก์นิดนึงผมไปอ่านบทความในมีเดียมาชื่อว่า To Become Extremely Productive Practice the Elon Musk Effect นะครับคนเขียนชื่อ Matt Littlewhite คืออีลอนมัสก์เนี่ยไม่เหมือนมหาเศรษฐีคนอื่นนะครับณวันที่เราบันทึกเสียงเนี่ยอีลอนมัสก์เนี่ยเพิ่งมีทรัพย์สินเกิน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับถือเป็นบุคคลที่ร่ำรวยอันดับที่4ของโลกนะฮะขึ้นมาเร็วมากก็ขึ้นมาจากหุ้น Tesla ที่กระโดดมาเป็น10เท่าตัวเลยนะครับในช่วงระยะเวลาปีกว่าๆนี้เองเนี่ยนะครับแล้วก็ Tesla ก็เป็นบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่สุดในโลกอีลอนมัสก์เนี่ยไม่เหมือนมหาเศรษฐีคนอื่นในความรู้สึกของผมนะฮะมาดูกิจการที่เขาทำก่อนแล้วกันนะฮะเขามี Tesla นะฮะทำรถยนต์ไฟฟ้ามี Solar City นะครับทำพลังงานทดแทนจากแสงแดดจากอาทิตย์ทำแบตเตอรี่ทำนู่นทำนี่มี Neuralink นะฮะเนี่ยทำเรื่องนี้นะครับฝังเรื่องของการใช้คลื่นสมองในการทำอะไรได้อีกเยอะมากนะครับแล้วก็มี SpaceX นะส่งจรวดจะไปดาวอังคาร Boring Company นะฮะที่จะมาเปลี่ยนระบบ Mass Transportation นะทำขุดอุโมงค์รถวิ่งได้เร็วแบบกี่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงในนั้นนะฮะจริงๆนี่ยังมีอีกนะฮะ Open AI อะไรโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะฮะไล่ไปหมดเลยธุรกิจของ Elon Musk เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดนึงนะฮะถ้าไม่นับTesla ที่เราสามารถซื้อมาขับได้เนี่ยอันอื่นก็ดูจะมีความเข้าใจยากสักหน่อยนึงนะฮะเขาแตกต่างจากมหาเศรษฐีคนอื่นในความรู้สึกของผมว่าเขาเป็นคนที่มีความเหนือมนุษย์นิดๆในความรู้สึกของเรานะมีความ Iron Man มากๆแล้วก็เป็นอินสปิเรชันให้กับหลายคนผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะเขาดูแล้วเขาไม่ได้ทำแค่เพื่อเงินนะฮะหรือเขาจะไม่ได้ทำเพื่อเงินเลยด้วยซ้ำเพราะเงินมันเป็นผลพลอยได้แต่เขาทำเพื่อต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วสร้างอะไรใหม่ๆจริงๆนะครับอีลอนมัสก์เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าเขาอยากจะไปตายที่ดาวอังคารนะฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าโครงการที่จะไป colonize Mars หรือไปสร้างเมืองมนุษย์ที่ดาวอังคารเนี่ยเป็นสิ่งที่อีลอนมัสก์ตั้งใจจะทำให้สำเร็จก่อนเขาจะตายตอนนี้เขาก็เพิ่ง40กว่าๆเขาอีกยังคงมีเวลาหลายสิบปีด้วยความที่เขาเป็นคนแบบนี้นี่เองเนี่ยนะฮะมีกิจการมากมายแล้วก็ดูแบบลุยเองทำเองนะแล้วก็มีความเป็นแบบ innovator แบบสุดๆไปเลยนะฮะคืออะไรใหม่ๆแบบแปลกๆเนี่ยเราจะได้เห็นอีลอนมัสก์ทำเยอะก็เลยเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยว่าเขาเวลาที่ไหนไปทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้เพราะของแต่ละอย่างที่เขาทำเนี่ยมันดูไฮเทคแล้วก็ใช้ความรู้เยอะนะครับเจ้าตัวเองก็จบ Princeton นะฮะจบฟิสิกส์ซึ่งก็น่าสนใจว่าตัวเขาเองก็มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์มากแล้วก็มีเป็นความเป็นนักธุรกิจมากเช่นเดียวกันนะครับบทความอันนี้ของมีเดียมก็เลยบอกว่าจริงๆมันมีแค่2เรื่องเท่านั้นเองนะที่อีลอนมัสก์ทำแล้วเราเอาไปใช้ตามได้นะครับข้อที่1เนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์นะฮะเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยเราจะได้ยินอีลอนมัสก์พูดเสมอเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสมากเรื่องนี้นะฮะอีลอนมัสก์ทำสิ่งที่เรียกว่า time block ก็คือเขาแบ่งเวลาในวันหนึ่งของเขาเนี่ยออกเป็นชิ้นเล็กๆโดยตัวอีลอนมัสก์เองเนี่ยแบ่งเล็กมากนะครับ time block ของอีลอนมัสก์เนี่ยคือ5นาทีนะครับคือ5นาทีเนี่ยเขาสามารถทำเรื่องหนึ่ง
แล้วก็เปลี่ยนไปทำอีกเรื่องนึงในอีก5นาทีเนี่ยบล็อกนึงได้นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทำแบบนี้คงไม่ไหวนะคือบล็อกนึง5นาทีมันน้อยเกินไปสำหรับคนทั่วไปนะครับเราก็จะใช้บล็อกสัก30นาที1บล็อก30นาทีก็คือโพโมโดโร่นเองนะฮะทำงาน25พัก5หรือว่า60นาทีก็ได้นะครับโดยเอาไอ้บล็อกต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมาต่อกันด้วยเทคนิคไทม์บ็อกซิ่งที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นบทเรียนหนึ่งจากเจ้าตัวอีลอนมัสก์เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำงานหนักมากนะครับคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาทำงาน80ถึง100ชั่วโมงคนที่ทำงาน8โมงเลิก5โมงเย็นเนี่ยจะทำงานอาทิตย์ละ40ชั่วโมงถ้าทำงาน5วันนะครับแต่ว่าอีลอนมัสก์ทำ2เท่ากว่าๆของเวลานั้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นคนที่ทำงานหนักจริงๆเขาขึ้นชื่อเรื่องการทำงานหนักอยู่แล้วนะครับก็คือนอนที่พื้นโรงงานอะไรเงี้ยโรงงานสร้างไปแล้วก็นอนอยู่ที่นั่นนะฮะอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ค้างที่ออฟฟิศอยู่เป็นประจำก็เป็นความทุ่มเทแบบนึงนะครับมันมีโค้ดอันนึงผมชอบมากเป็นของมิเชลแอตเชลเลอร์นะครับชื่อว่า the bad news is time flies the good news is you are the pilot นะคือข่าวร้ายคือเวลาผ่านไปเร็วมากนะข่าวดีคือคุณเป็นกัปตันของไอ้เวลาที่บินผ่านไปเร็วขนาดนั้นคือ time flies คือเวลามันเหมือนมันผ่านไปเร็วแบบมันติดปีกแต่คุณน่ะเป็นกัปตันคนควบคุมเวลานะอันนี้ก็คืออันที่1อันที่2 create ambitious goal Elon Musk เคยพูดว่า the first step is to establish that something is possibleThen probability will occur คุณต้องเชื่อก่อนว่าบางอย่างเป็นไปได้แล้วโอกาสมันจะตามมาเทียบให้เห็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าคุณตั้งเป้า101คุณอาจทำได้70 80แต่ถ้าคุณตั้งเป้า70เนี่ยคุณไม่มีทางทำได้100ได้เพราะฉะนั้นจะตั้งเป้าจะได้100ก็คือคุณต้องมองเห็น possibility ของมันก่อนนะครับอีลอนมัสก์บอกว่าอะไรก็ตามที่คุณเคยใช้เวลา1ชั่วโมงในการทำลองทำในครึ่งชั่วโมงคุณเคยตั้งเซลล์ทาร์เก็ตไว้100ลองคูณ2ไปเลยนะคุณอาจจะไม่ได้นะแต่ว่าคุณจะสมองคุณจะพยายามหาวิธีการทำให้มันได้เวลาคุณประชุมใช้เวลา1ชั่วโมงตัดไปเลยเหลือครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวคุณจะหาวิธีการทำให้มันได้อีกเหมือนกันเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงช่วงโควิดนะว่าแบบไอ้ช่วงโควิดนี่มันเป็นสิ่งที่ประหลาดคือของบางอย่างที่เราเคยใช้เวลานานมากในการทำเนี่ยอยู่ดีช่วงโควิดเราก็ทำได้เร็วเฉยเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งวิธีคิดของคล้ายๆที่อีลอนมัสก์คิดนี่แหละนะครับสุดท้ายนะฮะเขาบอกว่า I think it's possible for ordinary people to choose to be extraordinary คือเขาบอกว่าเขาเชื่อนะว่ามันว่าคนธรรมดาเนี่ยสามารถเลือกที่จะเป็นคนที่ไม่ธรรมดาได้มันเป็น choice ของชีวิตนะครับนี่คือหนึ่งในสุดยอด innovator ไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่บอกไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแค่ไม่ใช่แค่เป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นแต่เขาเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากเลยนะฮะกับคนอีกมากมายบนโลกใบนี้แล้วก็เราก็เอาใจช่วยทุกๆโปรเจกต์ของอีลอนมัสก์เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันช่างน่าสนุกเหลือเกินในการติดตามเขานะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission